Venom และ Derby Carnage คุณผู้ชมที่ดูจบแล้วก็เรียนเชิญนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูก็ข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนได้เลยนะสำหรับผม Venom ภาคนี้ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีจนน่าประทับใจแต่ถ้าถามว่าดูสนุกไหมผมว่ามันก็โอเคอยู่ครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่ชาว Marvel ยังไงก็ต้องดูแต่ก็แอบรู้สึกว่าหนังค่อนข้างดำเนินไปอย่างรวดเร็วด้วยระยะเวลาที่มีจำกัดแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งเท่านั้นความดีงามของ Venom และ Derby Carnage สำหรับผมก็คงเป็นฉากต่อสู้ที่ทำได้สมกับการเป็น Venom ปะทะ Carnage CG ค่อนข้างเนียนตามากๆครับและการแสดงของ Tom Hardy ที่ต้องเล่นเป็น Eddie Brock ในช่วงที่เขาต้องคุยหรือว่าออกท่าทางร่วมกับ Venom ก็แสดงออกมาให้เราอินกับ2ตัวละครได้ดีแม้เบื้องหลังเขาอาจจะต้องแสดงฉากนี้แค่คนเดียวเรื่องราวแกนหลักของภาพยนตร์ในภาคนี้ผมมองว่าหาต้องการจะเน้นไปที่2ตัวเอกเป็นหลักครับเหมือนโจทย์ที่พุ่มกลับได้มาจะต้องเป็นแบบนั้นคือสะท้อนความเป็นไปของ Venom และ Eddie ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีพลังมหาศาลเมื่อร่วมมือกันในฉากสู้แต่ว่าการใช้ชีวิตในร่างเดียวกันโดยมีซิมบิโอตอยู่ในตัวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราจึงเห็นความยากลำบากในชีวิตประจำวันที่ Eddie ต้องเผชิญครับซึ่งเมื่อเทียบกับ Peter Parker แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าการเป็น Eddie Brock นั้นใช้ชีวิตยากกว่าเยอะในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นตัวตนของ Venom ด้วยเช่นกันการที่เขาเป็นซิมบิโอตแต่ว่าเอเลี่ยนสายพันธุ์นี้ก็มีนิสัยใจคอมีอารมณ์แบบเดียวกับที่มนุษย์เราเป็นเขายังต้องการการยอมรับและต้องการคนที่เข้าใจเขาและที่สำคัญไปกว่าก็คือเวนอมเวอร์ชันนี้ไม่ได้มีลุคเป็นวายร้ายที่ต้องการครองโลกหลายๆซีนหลายๆฉากก็แสดงให้เห็นว่าหมอนี่ก็เป็นคนดีและน่าจะมีบทบาทอีกมากมายในจักรวาล Spider-Verse รวมทั้ง MCU ในอนาคตอีกด้วยครับแก่เนื้อเรื่องจะต้องการสะท้อนแง่มุมของ2ตัวเอกให้คนดูเข้าใจพวกเขาได้มากขึ้นฉะนั้นเมื่อเนื้อเรื่องมันเน้นในจุดนี้ในฝั่งของตัวร้ายอย่างเคลทัสคาซาดีฟรานเซสและคาร์เนจจึงมีบทที่เบาบางมากๆคือแม้ตัวหนังจะพยายามเล่าที่มาที่ไปของเคลทัสได้เห็นความคลั่งรักของฟรานเซสแต่ว่าน้ำหนักของการนำเสนอและการปูเรื่องราวนั้นยังไม่พอนะครับหรือจะบอกว่ามันยังไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเชื่อได้เลยว่าเคลทัสมีจิตใจไม่ปกติภูมิกับได้เลือกใช้วิธีการเล่าผ่าน CG animation ที่เป็นภาพจำลองเล่าผ่านภาพข่าวเล่าผ่านบทสนทนาแต่ผมกลับรู้สึกว่าความบ้าคลั่งเหล่านั้นมันยังส่งต่อมาไม่ถึงคนดูแบบผมโอเคนะครับว่าเราเข้าใจแล้วว่าวายร้ายคนนี้จิตไม่ปกติแต่ว่าในแง่มุมของการเป็นภาพยนตร์มันเป็นเรื่องที่จำเป็นที่ตัวเนื้อเรื่องจะต้องทำให้คนดูเชื่อแบบนั้นด้วยถ้าว่าจะใช้วิธีการเล่าแบบไหนผมคงตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวก็อยากให้มีฉากแบบนั้นให้เราได้ดูด้วยเราจะได้รู้สึกว่าเข้าถึงตัวตนของตัวละครคนนี้ได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลมันก็ต้องย้อนกลับไปที่วิธีการเล่าเรื่องและแก่นที่ผู้กำกับต้องการนำเสนอนั่นแหละครับท้ายสุดแล้วถ้าโจทย์คือการปูตัวละครคาร์เนจและฟรานเซสให้เข้ามาในจักรวาล นี้เนื้อเรื่องก็คงจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้แน่ๆครับในทางกลับกันถ้าผู้กำกับได้โจทย์มาว่าให้เราเน้นไปที่เวนอมกับเอ็ดดี้นะเพราะ2ตัวละครคนนี้จะได้ไปต่อไปโผล่ใน MCU ด้วยปูเยอะๆใส่เยอะๆให้คนดูรู้จัก2คนนี้ให้มากเข้าไว้ส่วนคาร์เนจกับคนรักของเขาเอาพอรู้เรื่องก็ได้เพราะเดี๋ยวตอนจบก็ตายทั้งคู่ส่วนงบก็มีให้ประมาณนี้หนังไม่ต้องยาวมากไม่เกิน2ชั่วโมงโอเคนะปิดดีลตามนี้ครับผมเองก็บอกไม่ได้ว่าแนวคิดที่แท้จริงจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าว่ากันตามเนื้อผ้ามันก็ทำให้ผมเชื่อแบบนี้นะครับว่า Venom และ Derby Carnage ถูกสร้างเป็นหนังที่วางรากฐานให้กับ2ตัวละครเอกให้เด่นชัดยิ่งขึ้นเพื่อที่จะใช้ตัวละครนี้ต่อยอดไปสู่บิ๊กโปรเจกต์ที่กำลังรออยู่ในอนาคตทั้งซิมบิโอตคนอื่นๆ Spider-Man No Way Home แล้วก็อาจจะมีการเชื่อมโยงไปสู่รากเหง้าและต้นกำเนิดของเอเลี่ยนสายพันธุ์นี้ในอนาคตอีกด้วยครับผมแวะพูดถึงฟรานเซสหรือว่าชริกนิดนึงก็แล้วกันนะครับในซีนแต่งงานตอนที่มีผ้าคลุมหน้าใครเห็นฉากนี้แล้วคิดถึงคาลิปโซจาก Pirates of the Caribbean บ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับคือผมเห็นแล้วใช่เลยก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสรุปว่าคนที่แสดงบทนี้ก็คือคุณนาโอมี่แฮร์ริสซึ่งเธอก็คือนักแสดงคนเดียวกันกับที่รับบทคาลิปโซนั่นเองทั้งนี้ประเด็นกวนใจเกี่ยวกับฟรานเซสก็คือเขาห้ามเจ้ส่งเสียงแล้วไม่ใช่เหรอเจ้ก็ยังกรีดร้องอยู่นั่นแหละเหมือนเอาตัวละครนี้มาลำยัยให้เป็นวิธีที่เวนอมจะเอาชนะคาร์เนจเลยครับคือผมก็แอบเสียดายนะที่จุดชี้ขาดว่าใครแพ้ชนะมาจากสกิลของฟรานเซสแล้วผมก็เชื่อว่าน่าจะมีคุณผู้ชมหลายๆท่านก็น่าจะเดาถูกเหมือนกันว่ามันต้องออกมาเป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายก็เป็นแบบนั้นจริงๆหรือว่าอีกจุดหนึ่งที่ผมว่ามันแปลกๆก็คือซีนรอยสลักบนต้นไม้ CK กับ FB พระเอกตามบอกสายไปเจอรอยแกะสลักดังกล่าวก็เลยได้ข้อสรุปว่าเครทัสเคยมีคนรักมาก่อนคือผมไม่ได้มีปัญหากับการแกะสลักนะครับแต่ว่ามันดูประจวบเหมาะไปหมดดูไม่ได้มีความยากลำบากในการหาเบาะแสเข้าไปปุ๊บก็เจอเลยหรือว่าเอาจริงๆพี่เป็นนักข่าวแต่ว่าจะสรุปข้อมูลจากรอยแกะสลักบนต้นไม้นี้จริงๆเหรอผมไม่ได้บอกว่ามันไม่น่าเชื่อถือนะครับแต่แอบรู้สึกว่าพี่ใช้หลักฐานอื่นก็ได้นะครับที่สะท้อนความสัมพันธ์ของ2ตัวร้ายเช่นเอกสารบันทึกการรักษาอะไรก็ว่าไปนั่นแหละครับยังไงก็ตามเกี่ยวกับประเด็นรอยแกะสลักอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่ามันมีในคอมิกแล้วทางพุ่มกลับเอามาเพื่อเป็นอีสเตอร์เอ็กหรือเปล่านะครับยังไงถ้าคุณผู้ชมมีข้อมูลก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนได้นะ
เอาละครับแต่ก่อนจะเข้าสู่ช่วงสรุปนะครับ The Move ก็ขออนุญาตฝากผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับกับ Advice ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ IT ทั้ง PC โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์พรินเตอร์หูฟังคีย์บอร์ดและก็อื่นๆอีกมากมายครับผู้ชมสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ที่สาขาใกล้บ้านหรือว่าจะเข้าไปสั่งซื้อจาก advice.co.th ก็ได้เช่นกันโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะครับผู้ชมสามารถใช้โค้ด TMF100 เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT คิดถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับและ Optrust แว่นกรองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ชมที่จำเป็นจะต้องทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออาจจะเป็นสายเล่นเกมที่ใช้มอนิเตอร์บ่อยๆตัวแว่นมีเลนส์ที่ช่วยลดแสงสีฟ้าทำให้สามารถดูหน้าจอได้นานขึ้นลดอาการสายตาเมื่อยล้าได้กรอบแว่นยังมีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานตกได้ไม่หักทับได้ไม่งอผู้ชมที่อยากได้ก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจของ Optrust ได้เลยนะครับใช้โค้ด The Move มีส่วนลด100บาทด้วยนะVenom Let There Be Carnage เป็นภาพยนตร์ภาคต่อของ Venom ที่แฟน Marvel ยังไงก็ต้องดูครับแต่ไม่ต้องคาดหวังกับเนื้อเรื่องอะไรมากมายเพราะว่าแก่นหลักของเนื้อเรื่องนั้นเน้นความสัมพันธ์ของ Venom กับ Eddie Brock กับฉาก End Credit ที่เป็นประเด็นถกเถียงนะครับว่ามันเป็นการสปอยเรื่องราวของ Spider-Man No Way Home หรือเปล่าซึ่งถ้าถามผมว่ามันก็มองได้2แบบขึ้นกับว่าจะมองในมุมไหนคือถ้ามองว่าจบแบบนี้เหมือนกับสปอยว่า Venom จะไปโผล่ใน No Way Home เลยนะ Sony ทำแบบนี้มันถูกแล้วหรือเปล่ามันก็มองได้ครับในทางกลับกันถ้ามองในฝั่งของ Sony ตัว Marvel เองก็ปล่อยเทรลเลอร์ที่ให้เราเห็นดร. Otto Octavius ออกมาในตัวอย่างแรกส่วนตัวอย่างที่2ก็ปล่อยมาอีก4ตัวนะครับคนที่ดูหนังแล้วดูวิดีโอตัวอย่างไปก่อนก็จะรู้แล้วว่าวายร้ายใน Spider-Man ในภาคนี้เป็นใครบ้างฉะนั้นถ้าในมุมมองของผมนะครับผมก็มองว่ามันเข้าใจได้ที่เขาจะมี End Credit แบบนั้นเพราะว่าในเทรลเลอร์ปกติมันก็จะมีการเปิดเผยตัวละครกันบ้างอยู่แล้วครับแต่ว่าในขณะเดียวกันผมก็กลับมองว่าถ้าปรับลดข้อมูลลงนิดหน่อยเช่นในช่วงที่มีการข้ามมิติเราอาจจะนำเสนอแค่เสียงภาคของนักข่าวที่เรียกชื่อปีเตอร์ปาร์เกอร์เฉยๆโดยที่ไม่ต้องให้เห็นว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์คนนั้นเป็นใครเวอร์ชั่นไหนผมว่าถ้าเป็นแบบนี้จะชวนให้คนดูได้ตื่นเต้นได้คิดต่อมากกว่าแต่ก็นั่นแหละครับท้ายสุดมันก็มองได้2แบบคุณผู้ชมที่ดู Venom Let There Be Carnage จบแล้วคิดเห็นยังไงกับฉากจบในช่วง End Credit ก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนได้นะครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดแล้วนะก่อนจากกันไปผมก็ขออนุญาตฝาก The Move Store เอาไว้ด้วยนะครับโดยทั้งช่องได้คอลแลบกับผู้ผลิตบรูโน่บราวนี่กรอบสุดพรีเมียมที่ผลิตจากแป้งมะพร้าวโกโก้แท้แล้วก็ส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% คุณผู้ชมที่ติดดูหนังเล่นเกมหรือว่านั่งทำงานแล้วอยากได้สแน็คไว้กินเพลินๆกินตอนเครียดกินตอนหัวร้อนนะครับเดี๋ยวมูฝากบรูโน่เอาไว้ด้วยนะซึ่งตอนนี้มี3รสนะครับได้แก่รสช็อกโกแลตเข้มข้นรสมอคค่ากาแฟหอมกลุ่นแล้วก็รสพีนัทบัตเตอร์ครับอร่อยเข้มข้นเต็มรสโกโก้ที่สุดของบราวนี่ต้องบรูโน่เท่านั้น1ซองขนาด60กรัมนะครับราคา65บาทพิเศษซื้อ6ซอง390บาทส่งฟรีผู้ชมที่สนใจผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับท้ายนี้ท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move นะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ